ให้เราขยับปรับแต่งจนได้รูปร่างที่เราต้องการเมื่อได้รูปร่างแล้วลองขยับดูนะครับตรงไหนที่ไม่สวยก็ปรับเช่นจะมีบางจุดที่แปลกๆเช่นตรงนี้นะครับก็ขยับได้
ครับเมื่อเราพอใจแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มความโค้งมนสวยงามให้กับพื้นผิวได้นะครับโดยใช้ modifier ที่ชื่อว่า subdivision surface เพื่อเพิ่มความโค้งมนโดยให้ add modifier ครับแล้วก็ไปที่ subdivision surface ปรับที่ค่า view แล้วก็ค่า render ยิ่งมีค่ามากก็จะยิ่งละเอียดมากนะครับแล้วก็ลองคลิกดูนะครับว่าปรับแล้วสวยขึ้นไหมนะครับหรือมีปัญหาอย่างไรสามารถปรับแต่งได้นะครับต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเมื่อเราพอใจแล้วนะครับให้เรากดแท็บครั้งหนึ่งเราจะมายังตัว Object Mode ครับแล้วก็เรากด Apply นะครับทั้งด้านของ Subdivision Surface แล้วก็ Mirror แล้วก็จะได้โมเดลที่ต้องการนะครับเราก็ยังสามารถเพิ่ม material แล้วก็ texture ได้ตามความต้องการครับ